นอนไม่หลับอ่ะทำยังไงให้หลับนอนไม่หลับครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ผมขึ้นต้นคลิปผมต้องขึ้นต้นว่านอนไม่หลับครับก็มันนอนไม่หลับอ่ะผมว่าไม่ใช่ผมคนเดียวป่ะที่นอนไม่หลับจริงๆนะเว้ยคนที่ดูคลิปผมบางทีตอนนี้ก็อาจจะไม่หลับก็ได้นะอาจจะแบบนอนไม่หลับแล้วก็เปิดมาดูอะไรอย่างเงี้ยสารภาพตามตรงจากใจผู้ชายคนหนึ่งนะครับมันเหมือนแบบไม่รู้ว่าทำไมบางทีเราถึงนอนไม่หลับแต่เวลาเรานอนเนี่ยมันเหมือนแบบเพราะด้วยเหตุนี้ครับผมเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาแชร์วิธีการนอนหลับของผมฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีปรมาจารย์แห่งการนอนหลับครับวันนี้ท่านจะมาสอนวิธี5ขั้นตอนในการทำให้เราหลับอย่างสบายภายใน48ชั่วโมงขอเชิญพบกับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์จานฮะจานครับไม่เป็นไรครับผมพูดเองก็ได้และนี่ก็คือ5ขั้นตอนให้นอนหลับอย่างสงบภายใน48ชั่วโมงครับขั้นตอนแรกให้จัดที่นอนให้สบายก่อนครับบางทีผมก็ไม่รู้ว่าการพลิกหมอนมันทำให้นอนหลับสบายขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่ามันใช้ได้ว่ะเหตุผลที่เรานอนหลับเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้สมองของเราได้หยุดพักไงครับแต่การที่เรานอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าสมองเรามันไม่ยอมพักไงฮะคิดอะไรไปเลยสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยนอนไม่หลับมันก็เลยนำมาสู่ขั้นตอนที่2นั่นก็คือหยุดคิดซะพรุ่งนี้เย็นกินอะไรดีวะผ้าห่มหนาจังโอ้ยหนาวอ่ะร้อนปวดฉี่ว่ะฉี่ดีหรืออันดีวะฉี่ดีหรืออันดีวะเฮ้ยอันแม่งเมื่อไหร่เมเปิลเซิร์ฟไทยจะเปิดอีกวะค่ายวินเน่าไม่เอานะเว้ยเขาบอกชกพุงอย่างนี้แล้วจะมีกล้ามท้องจริงเหรอโอ๊ยเจ็บเพลงเธอของค็อกเทลร้องไงวะเธอบอกกับฉันว่าตัวเธอเฮ้ยไม่ใช่เธอผมว่ามันน่าจะเป็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยป่ะครับที่เรานอนไม่หลับเพราะว่าเราโมแต่คิดแล้วก็ไม่ได้หยุดพักอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยนำไปสู่ขั้นตอนที่3นั่นก็คือหยุดคิดซะบอกให้หยุดคิดมันไม่ง่ายนะโว้ยปุบปากแล้วก็หยุดคิดโอเคป่ะเพราะว่าขั้นตอนที่4ก็บอกให้แกหยุดคิดเหมือนกันนั่นแหละโอเคหยุดคิดน้ำแกะกระโดดข้ามรั้วน้ำแกะกระโดดข้ามรั้ว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวสัตว์ทำไมแล้วมันแกะวะแพะกับแกะหน้าตาต่างกันไงวะโอ้ยนอนไม่หลับโว้หลับ3 2 1ฮึบขนรักแร้มีไว้ทำอะไรวะชี้มันใช่เวลามาถามกูตอนนี้ไหมโอ้ยนอนไม่หลับโว้ยไม่ไหวแล้วจริงนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าขั้นตอนที่5ของเราเนี่ยก็บอกให้หยุดคิดซะเหมือนกันโอเคป่ะหยุดคิดที่กูได้ประโยชน์อะไรจากการดูคลิปนี้บ้างวะเวลา3นาทีทำคลิปแบบนี้แล้วจะมีคนดูป่าวะช่างมันเถอะนอนดีกว่าเจ็ดแม่นั่นแหละครับมีความฝันนะฉันมีความฝันและฉันต้องทำให้ได้พูดถึงไอดอลผมก็มีไอดอลเหมือนกันนะฮะโดยที่ไอดอลของผมเนี่ยสมัยที่อยู่ฝั่งอเมริกาฝั่งอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเคนจักบ้าดามินิกโจพิวดี้พายเชเตอร์ซีสมอร์ตเดนิสนอร์ธอนฟาย Amazing Q แต่จริงๆนะครับไอดอลที่ผมนับเป็นอันดับ1